่วงสุดท้ายของรายการคนดังนั่งเคลียร์กับคุณแดกร็อกหนุ่มพ่อลูกอ่อนของเรานะคุณผู้ชมวิชายานี่ดีนะร็อกหนุ่มพ่อลูกอ่อนดีตรงที่คำว่าหนุ่มเลยละครับฉันก็ยังให้เกียรติคุณทั้งที่มันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ฉันก็ต้องโดยมารยาทคุณแดกคะครับค่ะเป็นไงคะมีความสุขไหมกับที่ผ่านมาชีวิตที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองซะเหลือเกินวันนี้โคตรมีความสุขเลยครับไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เครียดไม่กดดันนี่คือผมว่าผมเจอที่ที่ผมอยากอยู่และอยากทำคือผมไม่รู้หรอกที่ไหนที่ผมอยากอยู่แต่ผมรู้แล้วว่านี่คือถนนที่ผมเลือกเองครับเธอก็เลือกหลายอย่างนะชีวิตของเธอเลือกความเป็นอิสระเธออยากร้องเพลงด้วยอารมณ์สุนทรีเธอไม่ต้องการการร้องเพลงที่เป็นธุรกิจและมีแบบแผนตีกรอบเป็นสเต็ปมากจนเธอกระดิกไม่ได้ผู้หญิงเธอก็เลือกในสิ่งที่เขาเข้าใจเราแล้วมีความเป็นแปลกที่ไม่เหมือนคนอื่นได้ข่าวว่ารถเธอก็เลือกมอไซค์คันละเป็นล้านเลยเหรอโอ้ไอราคานี่คงไม่ใช่เรื่องสำคัญนะนะดูสินั่นใครอ่ะนั่นคือลูกพี่ผมเองครับตอนนี้ที่เราทำงานด้วยกันครับเหรอก็คุณหลังซิลิฟูฮะมือเบสของซิลิฟูครับตายแล้ว แล้วเวลาเขาขี่มอไซค์ไปมีคนซ้อนเขาหรือเปล่า ไปถามเขาทีสิว่าฉันขอซ้อนได้ไหมจริงๆอย่างเรื่องมอเตอร์ไซค์ฮะมันเป็นสิ่งที่เราชอบกันอยู่แล้วคือมันเป็นผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ชายนะฮะการได้ทำอะไรมีเรามีแค่ตัวเราความคิดเรากับรถแค่นั้นอ่ะผมว่ามันเป็นภาระที่แตกต่างคือและโดยเฉพาะผมกับพี่หลังซิริฟูอ่ะใช้ชีวิตมาเหมือนกันเลยฮะคืออู้ตายแล้วไปเป็นขบวนแบบนี้เลยตายแล้วฉันอยากร่วมขบวนด้วยแล้วไปตั้งแคมป์ไปกางเต็นท์นอนกันเหรอคะอย่างที่บอกตอนแรกว่าจุดเริ่มต้นคืออยากทำรายการทีวีแล้วก็เก็บบรรยากาศของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็ทำอยู่ฮะเนี่ยคุณพูดเรื่องมอไซค์อย่างเงี้ยไปทำให้อีพวกวัยรุ่นที่โตขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแถวบ้านเรียนนะขนจักรแล้เพิ่งจะเริ่มขึ้น มันก็จะมีมอไซค์ของมันเองแล้วมันไปแว้นกันเต็มไปหมดก็มันคนละประเภทครับอันนี้มันเป็นสเต็ปที่มันโตขึ้นมาแล้วคืออย่างแรกขับขี่ด้วยความปลอดภัยทักษะเราต้องฝึกอันนี้ในเรื่องแล้วก็เส้นทางเราต้องเรียนรู้ที่จะไปที่นู่นที่นี่อยู่ยังไงไปยังไงอะไรเงี้ยครับยังไงคุณผู้ชมที่มีลูกเต้านั่งอยู่กำลังชมรายการทีวีก็เตือนๆนะคะไม่ใช่พี่แดกเขาขี่มอไซค์อีตัวเล็กนั่งอยู่10กว่าขวบก็จะเอามอไซค์ทุบกระโหลกลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนไม่ชอบเลยพวกแว้นมอไซค์เนี่ย ก็เลยแบบแต่ชอบนะคะแบบของคุณ คันมันใหญ่ดีค่ะ นะคะแต่เห็นได้ข่าวว่าเวลาคุณไปร่วมกิจกรรมคุณก็ไปแจกโน่นแจกนี่อะไรกับเขาหรอเขาไปทำอะไรคะได้ข่าวไปมอบแจกทองคำกับเด็กเหรอคะก็คือรายการแจกรองเท้ารายการทีวีที่ผมทำก็ชื่อ Rock Rider ฮะรายการ Rock Rider ก็เดินทางทั่วประเทศด้วยมอเตอร์ไซค์เก็บบันทึกเรื่องราวต่างๆมีอยู่วันนึงครับนี่ไงดูสิไปแจกรองเท้าเด็กอ่ะเด็กบ้านนอกไม่ค่อยมีรองเท้าเนาะมีอยู่วันนึงครับไปที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้แวะไปเยี่ยมโรงเรียนก็คือเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์กับเด็กๆดูสิน่ารักเด็กเยอะใช่ๆครับเนี่ยโรงเรียนเนี่ยแจกไปเยอะสิก็แล้วไปยังไงเอามอไซค์ไปไปโรงเรียนเล็กๆก่อนครับตอนแรกไปก่อนปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าเด็กๆไม่มีรองเท้าใส่แล้วมันจะพ่วงอีกสิ่งหนึ่งที่พวกผมทำกันตอนนี้ครับพี่หลังซีรีฟูฮะบอกว่าไอ้แดกมึงกลับมาร้องเพลงอีกครั้งทำไมพี่เพราะว่าเด็กไม่มีรองเท้ามึงเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราทำทีมใหม่กันทำเพลงใหม่กันแล้วเอารายได้ส่วนหนึ่งอะมาจัดทำรองเท้าให้เด็กๆพวกนี้ตายอนุโมทนาสาธุตายแล้วขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยถนูคือเขาบอกว่าผมก็รู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้กลับมาร้องเพลงเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวครับมันทำให้คนอื่นแล้วมีความสุขครับด้วยแล้วก็มีความสุขกับร้องเพลงแล้วยังมีความสุขกับสิ่งที่ได้จากการร้องเพลงใช่ใช่มันไม่ใช่ผมตอนนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวแล้วผมมีคุณหลังซิลิฟูมีวงซิลิฟูมีวงแอร์บอนพวกเราใช้ชื่อร่วมกันว่า Rock Riderโอเคเป็นรายการทีวีของเราก็มีอยู่แถมตอนนี้เราเล่นคอนเสิร์ตด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบอยากทำตอนนี้มันอยู่ในวงจรเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำผมรู้สึกมีความสุขมากตอนนี้ครับฉันแชร์คุณนะคะฉันเคยเป็นครูค่ะฝึกสอนแล้วมีเด็กตอนกลางวันวิ่งมานะคะก็วิ่งกันเข้ามาเลยค่ะมันเตะบอล นะคะเด็กมันชอบเล่นบอลผู้ชายไม่มีรองเท้าใส่ใช่ครับพอเตะเสร็จนะคะไม้เสียบลูกชิ้นจะทิ่มเข้าไปในง่ามเท้าค่ะปักเข้าไปแล้วดึงไม่ออกแล้วก็ไม้คาอยู่แบกมาตลอดสงสารมีทุกวันเลยที่เลือกรองเท้าอีกอย่างนึงเพราะว่าต่อให้น้องนั้นเขามี
แท็บเล็ตหรือมีอะไรสิ่งที่ทำให้เขาอยากไปโรงเรียนมันไม่ใช่ครับถ้ามีรองเท้าเขาสามารถไปโรงเรียนได้ทุกวันและโรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ที่เขาได้เจอประสบการณ์ดีๆหลายๆอย่างทั้งเพื่อนฝูงทั้งการเรียนการสอนที่ทำให้เขาโตได้เป็นอนาคตที่ดีผมก็เลยเลือกไอ้รองเท้าเนี่ยถูกต้องแล้วต้องขอบคุณพี่หลังที่แกคิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเราเลยใช้ชื่อว่ารองเท้าก้าวแรกเพื่อน้องครับไอ้รองเท้าคู่นี้น้องใส่เข้าไปเนี่ยไม่รู้หรอกจะต่อไปจะเป็นไงแต่ขอให้เป็นในเส้นทางที่น้องชอบแล้วน้องเลือกแล้วกันอะไรเงี้ยเที่ยวหน้าไปจังหวัดไหนอีกอย่าลืมเรียกเรียนนะคะเรียนจะเป็นมือแรกเพื่อน้องเรียนจะไปยืนทำกับข้าวแจกตอนเช้าค่ะก็วันที่ไปนอกจากรองเท้าก็เลี้ยงอาหารกลางวันด้วยครับอ๋อเหรอแล้วก็เล่นมินิคอนเสิร์ตให้ดูและอีกอย่างนึงเวลาผมจะไปไหนเนี่ยผมจะมีแฟนเพจ Rock Rider ผมก็จะบอกว่าเดือนนี้ไอ้3เดือนผม3เดือนจะทำทีนะครับจะไปจังหวัดเนี้ยก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแฟนๆที่ติดตามอ่ะแก๊งมอไซค์อ่ะเขาจะขี่ไปด้วยเลยฮะโอ้จะตามไปด้วยเลยบางทีผมไปแค่2คันพอไปจบบางงานก็เป็นร้อยเลยนะครับคุณแดกคะพูดคำว่า Rock Rider มาหลายทีแล้วนะคะยังไงก็คงต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะคะน้องแดกของเรียนนะคะกำลังมีวงใหม่ร่วมกับ Silly Food แล้วก็ Airborne ครับแล้วก็ตั้งชื่อวงตัวเองว่า Rock Rider ครับเป็นทีมมากกว่าครับทีม Rock Rider เป็นทีม Rock Rider ซึ่งประกอบด้วยตัวผม Silly Food และ Airborne ก็เร็วๆนี้คงจะทำเราก็ทำงานเพลงใหม่อยู่ครับก็คงจะเป็นซิงเกิลทำพร้อมกันทีเดียวเลย3วงแล้วน่าจะเผยแพร่พร้อมกัน3เพลงพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เพลงยังไม่เสร็จนะแต่ว่ามิวสิกวิดีโอนี่คิดเสร็จแล้วครับค่ะโอเคค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมเจ้าขานั่งคุยกันมานะคะผู้ชายคนนี้มีอะไรมากให้ขุดคุยจริงๆถ้าสมมุติตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะให้คุณแดกมีโอกาสฝากผลงานกับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่แดกจะฝากอะไรบ้างคะก็เดี๋ยวก็คงอันนี้บอกได้ใช่ไหมครับไม่ได้จะไม่เป็นไรจะไม่เก็บเงินคุณหรอกพูดไม่เป็นเถอะก็พูดในสิ่งที่ควรพูดก็อย่างแรกครับตอนนี้อย่างที่หน้าอกผมฮะมันคือคำว่า Rock Rider แล้วก็คือมันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผมกับพี่หลังซีรีส์ฟูลเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็เอาเรื่องราวเนี่ยมาให้แฟนๆได้ดูกันไม่ว่ามันจะมีความรู้สึกหลายอย่างอยู่ในนั้นนะฮะทั้งการมอบรองเท้าทั้งการท่องเที่ยวทั้งการได้ไปพบเจอกับประสบการณ์ดีๆหลายอย่างก็รายการเราอยู่ทาง True Vision นะช่องยานยนต์คือ Speed Channel แล้วก็หลายคนก็อยากติดต่อกับพวกเราก็คือแฟนเพจ Rock Rider ได้เลยและอีกอย่างนึงครับตอนนี้ก็เป็นทีมคอนเสิร์ตแล้วพวกผมก็เล่นคอนเสิร์ตกันอยู่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยหาเงินซื้อรองเท้าใช่ครับทุกคนก็รู้สึกว่าเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่พวกเราทำมันไม่ใช่เรื่องเฟคค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราอยากทำแล้วก็หลายคนก็มีคำถามว่าแล้วเพลงใหม่อ่ะผมบอกว่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานจะได้ยินแน่นอนในนามของ Rock Rider ครับหลายคนก็บอกแล้วว่าผมได้ยินหลายๆคนพูดว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องเสียงร้องเสียงอะไรของพี่แล้วล่ะแค่กลับมาร้องเพลงเขาก็ชอบก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเจ้าขาลูกผู้ชายก็คือลูกผู้ชายวันยังค่ำนะคุณผู้ชมคะอย่างน้อยที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยากจะบอกว่าคุณแดก Rock Rider เรียกชื่อถูกไหมคะแดก Rock Rider นะคะเป็นไอดอลวงล็อกที่แท้จริงในดวงใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และของคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากคุณแดกครับดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด